ไผ่ชุติมาตอบแล้วสถานะสาวหล่อโพสต์ภาพร่วมเฟรมลงไอจีทำคนสงสัยใช่รักใหม่หรือเปล่าอูดีๆก็โดนจับตามองเรื่องสเตตัสหัวใจเพราะภาพร่วมเฟรมกับสาวหล่อที่โพสต์ลงบนอินสตาแกรมไทยชุติมาถึงขนาดมีบางสื่อนำไปพาดหัวข่าวในทำนองว่าอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มให้หัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งงานนี้เลยทำให้ต่ายชุติมาทีปนาสนักแสดงสาวหน้าหวานต้องขอออกมาเคลียร์ความเข้าใจผิดเป็นการด่วนในงานฟิตติ้งละครเมียหลวง2021ซึ่งออกอากาศบนแอปพลิเคชัน VV โดยนอกจากเจ้าตัวจะได้อธิบายสถานะความสนิทกับสาวหล่อคนดังกล่าวแล้วต่ายชุติมาก็ยังพูดถึงโอกาสและความเป็นไปได้ที่จะมีความรักครั้งใหม่ให้เราฟังอีกด้วยชีวิตทุกวันนี้ก็แฮปปี้นะคะแต่ถามว่าพร้อมมีใครใหม่ไหมจริงๆต่ายก็ตอบแบบนี้มาตลอดนะคะว่าต่ายไม่ได้เปิดและก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วสำหรับเรื่องความรักเพราะถ้าหากมันจะใช่มันก็คงใช่ค่ะหนังล่าสุดที่มีข่าวกับสาวหล่ออันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยเพราะต่ายก็โพสต์ลงชัดเจนว่าเป็นเพื่อนแต่เหมือนมีสื่อเอาไปพาดหัวประมาณว่าเป็นคนคุยซึ่งอันนี้ต่ายงงมากคือกับคนนี้ต่ายสนิทกับเขามาตั้งแต่มัธยมแล้วแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีคนเอาไปลงพาดหัวข่าวว่าเป็นคนคุยของต่ายซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นรุ่นน้องที่เคยทำงานด้วยกันเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับต่ายมากเลยนะเพราะตั้งแต่มีข่าวออกไปก็มีทาร์เก็ตนี้เข้ามาหาต่ายเหมือนกันมาแบบตรงๆเลยแต่ว่าต่ายไม่ได้โอเพ่นนะคะท้ายนี้ไม่โอเพ่นยินจริงๆสำหรับเรื่องความรักนะตอนนี้สำหรับต่ายก็คือต่ายไม่ได้เปิดและก็ไม่ได้ปิดอย่างที่บอกคือถ้าเขาคนนั้นใช่เราก็คงรู้เองว่าต้องเป็นเขาแต่ถ้าเขาไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ค่ะต่ายไม่ได้หาไม่ได้รอหรือไม่ได้ต้องการให้ใครมาแนะนำถ้าคนที่ไม่ใช่ต่อให้เขาดีกับเรามากหรือว่าเขาเปเราหนักยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดีต่ายชุติมาแซ่บไฟลุกเปิดภาพใส่ชุดว่ายน้ำนั่งชันเข่าประกาศความโสด พิมประภาเคลียร์ใจหมดเปลือกถูกจับตาสถานะบอยปกรณ์มีคนเห็นหน้าตามไอจีกันด้วยฉีกลุกนางเอกเจ้าน้ำตาสู่นางร้ายสายแซบในละครรีเมคแห่งปีเมียหลวง2021งานนี้บรรดาสื่อก็เลยต้องเข้าไปจ่อไม่ถามพิมประภาตั้งประภาพรถึงการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญนับตั้งแต่ตัดสินใจโบกมือลาบ้านเก่าวิกหมอชิตสู่สถานะนักแสดงอิสระอย่างเป็นทางการซึ่งนอกจากพิมประภาจะเผยความรู้สึกของเธอให้แฟนได้อัปเดตกันแบบจัดเต็มแล้วเจ้าตัวก็ยังได้ถือโอกาสนี้เคลียร์กระแสเมามอยในประเด็นกิ๊กกั๊กกับพระเอกรุ่นพี่บอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์อีกด้วยงงมากค่ะเรื่องบอยคือจริงๆพิมพ์ตามอินสตาแกรมพี่บอยมานานมากแล้วนะคะรวมถึงพี่อีกหลายคนด้วยเหมือนกันแต่ว่าเห็นว่าพี่บอยตามพิมพ์กลับอันนี้พิมพ์เองก็ดีใจที่มีพี่ติดตามอินสตาแกรมไม่รู้เหมือนว่าพี่เขารู้จักพิมพ์หรือเปล่าหัวเราะก็คือส่วนใหญ่เราจะเห็นกันแค่ผ่านตามงานไม่เคยได้รู้จักการเป็นส่วนตัวเลยไดเรกก็ไม่มีเอาจริงๆตั้งแต่มีข่าวนี้ออกมาพิมพ์ก็ยังไม่เคยคุยกับพี่บอยเลยนะคะพิมรู้แค่ว่าโอเคพิมกำลังจะมีงานพรีเซนเตอร์ตัวเดียวกับพี่เขาเฉยๆซึ่งก็น่าจะเป็นอันนั้นขายของพี่บอยมีทีท่าว่าจะเข้ามาจีบเราบ้างไหม
ไม่ค่ะไม่มียังไม่ได้คุยกันเลยค่ะหัวเราะอย่างที่บอกส่วนใหญ่ที่เจอเราก็แค่เจอการตามงานหรือไม่ก็ถ่ายงานด้วยกันแค่นั้นเองพิมพ์ก็เพิ่งรู้จักข่าวนี่แหละว่าพี่บอยตามอินสตาแกรมพิมพ์กลับเพราะพิมพ์ก็ไม่เคยรู้มาก่อนตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระอย่างเป็นทางการแล้วมันก็เหมือนเราได้ออกมาเจอโลกกว้างนะคะอีกอย่างพิมพ์ก็เพิ่งค้นพบตัวเองด้วยว่าพิมพ์เป็นคนที่ชอบทำอะไรหลากหลายเป็นคนที่วาไรตี้มากๆ มันจึงทำให้พิมพ์รู้สึกว่าพิมพ์น่าจะเหมาะกับการเป็นอิสระมากกว่าเนื่องจากมันตอบโจทย์พิมพ์หลายอย่างในสิ่งที่พิมพ์อยากทำยิ้มถามว่าการเป็นอิสระมันเสี่ยงไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่ามันต้องเสี่ยงแต่ถึงอย่างนั้นเราเองก็ควรที่จะต้องมีความสุขในการทำงานด้วยเหมือนกันซึ่งการที่พิมพ์ได้ทำอะไรหลากหลายมันก็ถือว่าเป็นความสุขของพิมพ์ค่ะตอนนี้พิมพ์เป็นอิสระนะคะไม่ได้เซ็นสัญญากับที่ไหนเลยสามารถทำงานร่วมกับทุกที่ได้ค่ะอย่างที่บอกคือพิมพ์คิดว่าพิมพ์เป็นคนที่วาไรตี้มากๆพิมพ์ทำได้หลายอย่างไม่ใช่แค่แสดงละครอย่างเดียวพิมพ์อยากให้ทุกคนเห็นว่าพิมพ์ทำอะไรได้บ้างสวยตะลึงพิมพ์พิมพ์ประภารำวงสรวงองค์หลวงปู่วิรูปักษ์คณาคราชจังหวัดร้อยเอ็ดนานๆมาทีพิมพ์พิมพ์ประภาโชว์ความเซ็กซี่ขาวออร่าในชุดวันพีซ สีแดงสดคู่รักป้ายแดงจับตาบอยปกรณ์บอกชอบเบียน่าเพื่อนเพื่อนแห่เชียร์บอกน่ารัก เอ็นดูน้องเป่าๆแต่งตัวเรียนออนไลน์แอบถามคุกกิ๊บแม่หนูเหมือนหมาไหมเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสนับสนุนทุกกิจกรรมของลูกๆเลยจริงๆสำหรับครอบครัวของกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์และบี้ทันสภาคอีกทั้งในช่วงนี้ลูกสาวคนโตอย่างน้องเป่าก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังโตเติบพร้อมเรียนรู้ไปกับทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างล่าสุดในขณะที่น้องเป่าๆต้องเรียนออนไลน์และเพื่อไม่ให้นักเรียนเบื่อหน่ายเกินไปทางโรงเรียนจึงได้จัดให้มีการแต่งตัวเข้าทีมในแต่ละวันซึ่งวันนี้เป็นทีมสัตว์โดยหนูน้อยก็ได้เลือกแต่งเป็นสุนัขดัมเมเชียนพร้อมอัดคลิปวิดีโอให้กุ๊กกิ๊บได้ดูดอกจันทร์ซูเปอร์ DUPERQ เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Animal Dayเรียนออนไลน์วันนี้ทีมสัตว์ลูกดิฉันเลือกเป็นหมาดัมเมเชียนค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยม GGBBPP เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ๊เป่าบางพลีงานนี้น้องเป่าๆยังได้พูดประโยคน่าเอ็นดูสุดๆด้วยว่าแม่หนูเหมือนหมาไหมเท่านั้นยังไม่พอเจ้าตัวยังใช้อินเนอร์ทั้งหมดที่มีทำท่าทางเรียนแบบและส่งเสียงสุนัขให้ฟังอีกด้วยทำเอาแฟนๆที่ได้ติดตามถึงกับเข้ามากดลายและชื่นชมในความน่ารักของเธอกันยกใหญ่ฮาร์ดพสุดชัดเจนไม่เคยให้ค่าเกรียนคีย์บอร์ดระวังเอาไว้แคปหลักฐานเก็บหมดแล้วมีเรื่องราวดราม่าจากชาวเน็ตให้ต้องรับมือตลอดเวลาจริงๆสำหรับอาร์ตพสุดบานแย้มพระเอกหนุ่มชื่อดังเพราะแม้เจ้าตัวจะตั้งใจช่วยเหลือสังคมด้วยการนำข้าวปลาอาหารไปแจกจ่ายให้กับคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19แต่ถึงอย่างนั้นแล้วก็ยังคงมีชาวเน็ตบางกลุ่มเข้ามาเขียนคอมเมนต์พิพากวิจารณ์จนกลายเป็นดราม่าอยู่เรื่อยๆโดยล่าสุดขณะที่อาร์ตพสุดเดินทางมาร่วมฟิลติ้งละครเมียหลวง2021ซึ่งออกอากาศบนแอปพลิเคชันวีวีเจ้าตัวก็ได้ออกมาพูดถึงโปรเจกต์การมอบช่วยเหลือดังกล่าวก่อนจะทิ้งท้ายเกี่ยวกับทุกๆดราม่าที่เกิดขึ้นว่าส่วนตัวขอไม่ให้ค่าใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าหากอีกฝ่ายยังไม่หยุด
คนก็ได้แคปเจอร์คอมเมนต์เก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วพาร์ทพสุดลงมือเป็นพ่อครัวทำอาหารแจกแรงงานพม่าที่ต้องกักตัวหลังโควิด-19 ทำพีทผมทำโปรเจกต์นี้มาได้ประมาณ40วันแล้วมั้งครับซึ่งจุดเริ่มต้นมันก็มาจากโควิดรอบแรกนี่แหละแต่ด้วยความที่ตอนนี้พื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาครหนักกว่าผมก็เลยต้องลงให้สมุทรสาครก่อนซึ่งทุกวันนี้เราก็ทำอาหารแจกกันประมาณ 300-400 กล่องต่อวันเนื่องจากว่าคนของเราค่อนข้างน้อยเรามีกันแค่ 3-4 คนเพราะเราอยากให้คนที่เข้ามาช่วยเป็นคนที่เรามั่นใจว่าเขาเซฟจริงๆเป็นคนที่เรารู้ทำลายเขาชัวร์ถามว่าผมกลัวไหมที่ต้องลงพื้นที่เสี่ยงกลัวครับกลัวอยู่แล้วแต่ก็คือว่าเราไม่ได้มีการพูดคุยไม่ได้มีการสัมผัสทุกครั้งที่เราไปเราใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตลอดพยายามเซฟตัวเองให้เต็มที่ที่สุดครับแต่เรื่องข้าวกล่องจะทำอีกนานไหมก็น่าจะจนกว่าผมจะเริ่มกลับไปทำงานจริงจังครับเพราะถ้าหากต้องทำงานแล้วผมก็คงไม่ได้กลับไปช่วยเยอะเท่าเดิมแต่ก็จะพยายามทำให้ได้เยอะที่สุดครับเราลงแรงลงมือช่วยสังคมขนาดนี้แต่ก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาดราม่าอย่าไปให้ค่าดีกว่าอย่าไปให้ความสนใจเขาดีกว่าเรามาสนับสนุนกันดีกว่าครับอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้เลยแต่ที่เห็นว่าผมเข้าไปตอบคอมเมนต์คนพวกนั้นก็เป็นเพราะผมไม่ได้ให้ค่าเขาผมก็เลยต้องตอบกลับไปซึ่งผมไม่เหนื่อยเลยนะกับคนพวกนี้ผมสู้มาเป็น10ปีแล้วไม่เหนื่อยคนเดิมๆสมาชิกเดิมๆแหล่งข่าวเดิมๆที่เขายังเป็นแบบนี้อยู่เรื่องดราม่าพวกนี้ทำให้เราท้อบ้างไหมถ้าผมท้อผมเลิกทำตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วครับเอาเป็นว่าสนับสนุนน้ำพริกแม่ผมดีกว่าเพราะรายได้ส่วนหนึ่งผมเองก็จะเอาไปช่วยคนส่วนพวกเรื่องดราม่าก็อย่าไปสนใจเลยครับข่าวไร้สาระล่าสุดเราเองก็โพสต์คลิปลงอินสตาแกรมจนกลายเป็นประเด็นเหมือนกันอย่าไปให้ค่าคนพวกนี้อย่าไปให้ค่าเขาปล่อยเขาแต่ก็ระวังไว้นิดหนึ่งพอดีผมมีแมทธีรณีเป็นไอดอลทุกวันนี้ก็แคปอย่างเดียวเลยครับแคปไว้หลายอันแล้วด้วยแคปไว้ก่อนให้โอกาส1ครั้งถ้ายังมีอีกก็ว่ากันต่อไปยิ้มประวัติอาร์ตพสุดหนุ่มสุดเท่หุ่นเฟิร์มบัณฑิตป.โทมหาวิทยาลัยสยาม